จังหวัดพิจิตรออกแบบคุณลักษณะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อุทยานเมืองเก่าพิจิตรโดยเน้นความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลักครับนายพิษณุเสนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบอุทยานเมืองเก่าพิจิตรเสนอแนวความคิดสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ไม่อยากให้มีอย่างเต็มที่ในการเปิดโครงการอ้างการศึกษาและออกแบบคุณลักษณะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อุทยานเมืองเก่าพิจิตรโดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดำเนินการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อนำมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่วิถีชีวิตชุมชนหวังเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองพิจิตรที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมาเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่งโดยครั้งนี้ครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเป็นเพียงการสำรวจความคิดเห็นครั้งแรกเท่านั้นอุทยานเมืองเก่าพิจิตรครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองพระยาโคตบองเทวราชผู้สร้างเมืองพิจิตรมีวัดมหาธาตุมีถ้ำพญาชลวันและพืชพันธุ์ไม้นานาชาติซึ่งปัจจุบันครับมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรมโครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้นนอกจากเพื่อปรับปรุงพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวที่กำหนดให้จังหวัดต่างๆทั่วประเทศต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในระยะเวลา5ปีสำหรับแนวทางการดำเนินโครงการในเบื้องต้นบริเวณเขตโบราณสถานบริเวณเจดีย์วัดมหาธาตุจะลดการปลูกต้นไม้พุ่มเพื่อลดปัญหาเรื่องความชื้นและความเสียหายกับโบราณสถานกรณีต้นไม้หักโค่นจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และต้นไม้2ข้างทางถนนหลักมีการแบ่งช่องทางสำหรับจักรยานและติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างเพิ่มจุดพักคอยในทุกระยะ400ถึงขอไปครับ400ถึง500เมตรเชื่อมต่อกับถนนรองที่เป็นทางเดินและทางจักรยานมีการปรับปรุงอาคารร้านค้าขายของให้มีความสวยงามเข้ากับทัศนียภาพภายในอุทยานมีการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะอาดเพียงพอถูกสุขลักษณะเป็นต้นครับต้องเกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่